ของRetain 5หรือว่าตัวที่ซุปใช้ทาคิ้วพี่คะประสิทธิภาพเป็นยังไงทายังไงมันขึ้นจริงหรือเปล่าพี่แบบขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอลงคือไม่ได้ทำวีโอตอนแรกคือลงไปในแฟนเพจแล้วก็พอดีในรูปมันเหมือนเห็นมันเห็นผลแบบมีก่อนทากับหลังทาอะไรใช่ป่ะก็คือแบบอันนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่ว่าแบบหมายถึงว่าใช้แล้วดีก็เลยลงไปในแฟนเพจว่าใครต้องการตาเรทเทนไฟหน่อยที่จริงมันเป็นกล่องนะมันมีกล่องแต่เราทิ้งไปแล้วอันนี้คือที่เอาที่ใช้มาให้ดูคือจริงๆแล้วเนี่ยสาวไทยมีปัญหาบางคนคิ้วบางใช่ป่ะคะแล้วก็คือแบบว่าอยากจะไปทำพวกคิ้วสามมิติอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนว่ามันแพงบ้างหรือว่ากลัวว่าทำออกมาแล้วจะไม่ชอบแล้วคือมันก็ลบไม่ได้ไปอีก2ปีใช่ป่ะต้องรอมันจางอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุ๊กก็เป็นคนนึงที่ไม่เน้นว่าแบบอยากจะมีคิ้วแบบนั้นตลอด2ปีอะฉันอาจจะประหยัดได้คิ้วอย่างอื่นบ้างหรือยังไงก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้คิ้วเราขึ้นคือเดี๋ยวจิ๊กเขาจะเอารูปใส่ให้ดูว่าก่อนทาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือจริงๆแล้วก่อนทาคิ้วก็จะบางเลยบางแบบคือมีแค่ข้างหน้านิดเดียวแล้วแต่ตัวมีขนคิ้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่เยอะเส้นมันบางๆเท่านั้นเองคือมันจะไม่ชัดไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไปถามน้องชายซึ่งแบบเขาใช้ยาปลูกคิ้วแบบมาทุกชนิดแล้วอย่างเงี้ยพวกสมุนไพรอะไรเหม็นๆที่เอามาทาอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่ามันมีหลายยี่ห้อนะพี่ทาคิ้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นไงแล้วเขาก็บอกว่ายี่ห้อนี้มันเวิร์กสุดแล้วตั้งแต่เคยใช้มาบอกว่าจุ๊บลองไปใช้ดูอะไรเงี้ยถ้าถามว่าจุ๊บใช้นานเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นขวดที่สองอะค่ะก็คือสักสองสามเดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้คือคิ้ววันนี้ยังไม่ได้เขียนคิ้วให้ดูชัดๆก็คือถ้ายังไม่ได้เขียนมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นป่ะแต่ว่าแบบมันก็ดีขึ้นเยอะอะจากแต่ก่อนที่แบบมันไม่มีคิ้วเลยแบบออกมาแล้วแบบถ้าเกิดไม่แต่งหน้านี่แบบไม่สามารถไปไหนได้แบบหน้าจืดแบบไม่มีอะไรบนใบหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องเขียนคิ้วต้องแบบแต่งหน้านิดนึงแต่ว่าทุกวันนี้แบบสมมติเราไปข้างนอกแล้วแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบก็ยังมีคิ้วนิดนึงอะมันก็ยังดูมีคิ้วก็ไม่ได้ดูโทรมหรือว่าสบอะไรมากไม่ซีดอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยจะมาบอกก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะมาบอกมาแล้วบอกวิธีใช้ Retain 5เนี่ยนะคะก็คือมันจริงๆแล้วมันใช้สำหรับคนหัวร้านผู้ชายหัวร้านศีรษะร้านที่แบบว่าตรงนี้ร้านข้างหลังร้านอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันเป็นตัวใช้เป็นยาปลูกผมอะค่ะก็คือสรรพคุณของเขาคือใช้ในผู้ชายที่ผมร่วงเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศแต่เราก็มาปรับใช้กับคิ้วหรือว่าคนที่ตรงนี้บางอะไรอย่างเงี้ยพวกกระหม่อมบางนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้มันก็ทำให้ผมหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือมันจริงๆมันจะมีด็อปเปอร์ใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าด็อปเปอร์บางทีมันก็เยอะไปสำหรับคิ้วนะจะคิดว่าใช้คัตเติ้ลบาดอะจมนิดนึงแล้วก็เอาไปป้ายอะค่ะบางทีจุ๊กก็เทมานิดนึงแล้วก็นิ้วทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเช้าแล้วก่อนนอนถ้าถามว่าเช้าทาแล้วพี่แต่งหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยแต่งได้นะคะก็รอให้มันแห้งก่อนทาบางๆอะค่ะก็คือจริงๆเขาให้ทาแล้วรอให้มันแห้งอะค่ะคือให้มันแห้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบขุยๆขาวๆนิดนึงเหมือนเป็นยาอะไรเงี้ยสมมติเวลาคุณจะแต่งหน้าก็เอาแปรงปัดคิ้วปัดไอ้ขุยนั้นออกมันก็โอเคก็เขียนได้คืออันนี้ก็ทาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เขียนคิ้วก็คือแบบจริงๆแล้วก็ดูมันก็เข้มขึ้นมากแล้วนะอันนี้คือที่แบบเขียนที่แบบเขียนจริงๆแต่อันนี้ยังไม่ได้เขียนแต่ว่ามันก็ดูอาจจะอ่อนเกินไปสำหรับเวลาเราแต่งหน้าแต่มันก็เข้มขึ้นมากแล้วจากแต่ก่อนที่ไม่มีก็เลยแบบมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆก็แล้วกันเพราะว่ามีคนถามเข้ามาหลายคนแล้วคืออย่างน้าเราอ่ะเป็นร้านขายยาบางคนบอกพี่ซุปพี่ซิปหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงซิปก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวซิปฝากน้าซื้อให้เดี๋ยวซิปส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าแบบบางคนหาไม่ได้ร้านขายยาร้านขายยาบางที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทุกร้านก็คือฝากซื้อได้ประมาณนั้นเองแต่ว่าที่ทำวิดีโอวันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีคนถามมาหลายคนแล้วมันหลายคำถามพี่แต่งหน้าได้ไหมพี่ทาตอนไหนพี่ได้ผลจริงหรือเปล่าพี่นู้นนี้อะไรเงี้ยแล้วฉันก็ตอบไปแล้วมันแบบบางคนก็แบบไม่ได้รับทราบคำตอบอาจจะอยากรู้แต่ไม่ได้ถามก็เลยทำเป็นวิดีโอเลยทีเดียวแล้วกันไม่ต้องมาตอบกันหลายรอบเนาะก็คือถ้า
ถ้าสนใจก็หาไม่ได้ก็บอกซิปได้นะคะแล้วก็ยังไงได้ผลกันยังไงบอกมาบ้างแต่บางคนอาจจะได้ผลช้าผลเร็วมันก็แล้วแต่คนไงขึ้นอยู่ความสม่ำเสมอด้วยบางคนว่าฉันลืมทาเช้าฉันทาแต่เย็นมันก็ช้าหน่อยมันก็ไม่เชิงว่าแบบว่ามันจะต้องแบบเวิร์กมากจริงๆแต่ของเรามันเวิร์กไงแต่บางคนคิ้วไม่มีเลยเหมือนเพื่อนฉันคนหนึ่งไม่มีเลยขนคิ้วก็แบบไม่มีฉันไม่มีคิ้วเลยอย่างนั้นทาไปมันก็อาจจะน้อยขึ้นมาน้อยมันก็คงขึ้นนะแต่มันก็คงไม่ได้แบบว่าฉันจะดำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันไม่ใช่ยาวิเศษนะคือมันก็แบบช่วยได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะโอเคจบสำหรับรีเทนไฟน์นะจ๊ะก็คือก็จะได้คิวที่ดำขึ้นมาเป็นที่ร้านขายยาก็ได้ถ้าใครอยากจะซื้อแต่ว่าถ้าใครหาไม่ได้ก็บอกจิ๊บแล้วกันจะช่วยหามาให้เป็นคิวที่มีขนจริงๆถ้าเกิดไปทำสักติไม่มีขนมีแต่สีโอเคป่ะโอเคจบนะคะวิดีโอนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวยังไงดูรูปละวิดีโอนะ okay. ว่าก่อนทามันเป็นยังไงนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย